เหตุใดผมถึงจะมาเสนอตัวมาแนะนำตัวและขอที่จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาพูดถึงรัฐบาล9ปีมันมีการซื้อขายตำแหน่งไหมมีสิ่งนี้ผมก็มีความกังวลมันเป็นวิกฤตขององค์กรไหมแล้วมันทำให้เนี่ยองค์กรเนี่ยก็ถูกประชาชนทั้งหลายเนี่ยหมดศรัทธาความเชื่อถือมันเกิดอะไรกับองค์กรนี้ถ้าหากตอบรับผมก็จะบอกกับเพื่อนพ้องน้องพี่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์ฆ่าราชการตำรวจฆ่าตัวตายอีกต่อไปในรัฐบาลคุณเศรษฐาและผมก็จะขอนะให้ประชาชนเนี่ยนะผมจะเรียกคืนความศรัทธาความเชื่อมั่นกลับมาให้กับทุกท่านในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมอยากได้ยินประชาชนเรียกตำรวจคุณตำรวจที่รักไม่ใช่อย่างทุกวันนี้